สวดมนต์พร้อมกันพลังงานเยอะสวดคนเดียวคือเสียงเดียวเสียงเดียวใช่ครับจะสวดหลายเสียงก็หลายเสียงนะไม่เหมือนกันนะหลวงตาการที่เราไปสวดกับคนเยอะๆกับสวดที่บ้านไม่เหมือนไม่เหมือนนะถ้าสวดเยอะๆเนี่ยพลังงานมันเยอะเหมือนเวลาเราแผลให้ใครก็ตามแผลคนป่วยแผลคนมีปัญหาในชีวิตเนี่ยทุกคนสิบรุมหนึ่งทุกคนน้อมไปที่หลวงปู่แล้วก็ไปที่คนป่วยไปที่คนมีปัญหาเมื่อก่อนเขาก็ทำอย่างนี้ตั้งสมัยท่านอยู่แล้วใช้การสัพเพใช้การแผ่พอคนทุกคนนึกถึงหลวงปู่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนนะจุพลังงานน้อยมากไม่เหมือนนะครับถ้ามีความศรัทธาเยอะมีอารมณ์เบามันก็เยอะหน่อยไม่เหมือนนะเหมือนแต่ไม่เหมือนนะอ๋อมันสิบคนนึกถึงหลวงปู่พร้อมกันมันก็เยอะอ๋อแต่สิบคนนั้นก็ไม่เหมือนกันอีกคนละเล็กละน้อยไปที่คนคนเดียวเรียกว่าหมู่มากลุมคนเดียวแต่ให้คนเดียวถ้าใครป่วยมีปัญหามันจะหายเร็วนะแต่ต้องสับเพไปบ่อยครับแต่ถ้าเกิดมีคนเขาสงสัยถามนึงหายได้ยังไงการที่เราทำแบบที่หลวงตาว่าเมื่อกี้มันหายจากอะไรคืออาการดีขึ้นได้จากอะไรหายจากบุญครับหายจากบุญบารมีหลวงพ่อที่ท่านแล้วบุญเราด้วยครับด้วยความเมตตาจากรูปจากรูปนามมาที่รูปนามเราจากนามมาทำหลวงปู่มาที่รูปนามเราแล้วไปที่คนป่วยหรือไปที่วิญญาณครับหรือไปที่นามหรือไปที่รูปนามไปที่รูปนามคือคนมีชีวิตไปที่นามคือวิญญาณครับประมาณนั่นแหละบุญอ่ะบุญบุญรักษาบุญรักษาคนในสมัยนี้มันติดวัตถุมันยังไม่เข้าใจบุญหรอกฮะเอ๊ะมันหายได้ยังไงแบกหลวงตาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนที่อยู่หลวงพ่อเนี่ยตัวเข้าใจไหมหลวงพ่อเนี่ยนะถ้าเรื่องโลกวิญญาณเนี่ยบอกแค่นั้นเองครับคนป่วยไม่ต้องมาหรอกบอกว่าพวกเองแผลเข้าหน่อยหายแล้วจุเพียงแต่แผ่ให้วิญญาณที่เกาะอยู่นั่นก็จบแล้วไงครับวิญญาณมันน้อมไปมันก็ไปแล้วไปตามกรรมมันคนป่วยก็หายเพราะไม่มีวิญญาณรบกวนนะครับเยอะเลยในศาสตร์นี้เยอะแล้วตอนที่อยู่กับท่านนะโอ้โหเราต้องมีความเชื่อมากขึ้นไงครับในเรื่องของบุญนะบุญบารมีบุญบารมีก็ท่านบอกเองก็ทำได้เองเป็นมนุษย์หรือเปล่าวะครับพระพุทธเจ้าก็มาจากมนุษย์ไงท่านบอกทำได้ทุกคนนะแต่ว่าชาตินี้เองบันทึกบุญมากแค่ไหนบุญเองบันทึกมากแค่ไหนตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้เองมีบุญอะไรมั่งบุญคือความสบายนะตุบุญคือตั้งแต่นู่นน่ะบารมีสิบนั่นน่ะตั้งแต่ทานศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญานั่นนะไล่ไปบารมีสิบตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขานู่นน่ะนั่นเขาเรียกว่าบุญท่านว่าบันทึกบุญบันทึกกรรมนั่นแหละกรรมดีครับเราเกิดมาจำความได้แล้วก็บันทึกแล้วไง แต่บันทึกโลกทุกวันเนี้ย โดนล้วนเลย 99% ครับ อารมณ์ทางโลกไงเนี่ยเรียนหนังสือก็โลกทำนู่นทำนี่ก็โลกแต่ถ้าจะหยุดโลกคือสวดมนต์ภาวนาไม่มีโลกมีแต่ธรรมถ้าสวดมนต์ภาวนามีธรรมอย่างเดียวไงไม่มีโลกอย่างสมมติว่าเราจะสมมติเราจะขึ้นมาเชียงใหม่ฮะหลวงตาปกติเราก็มีเส้นทางประจำที่มันต้องมาปกตินะใช่แต่ทีนี้มันไปเส้นทางใหม่ได้ไม่รู้เส้นทางใหม่มันไปได้เพราะว่าเกิดจากวิญญาณที่ขอและที่ที่เราไปผ่านปรากฏว่าคืน
เมื่อคืนก่อนเราฝันถึงเรื่องราวตรงนี้พอดีแล้วมันก็ไปผ่านตรงเนี้ยมันก็ต้องผ่านฮะเพราะว่ากระแสแห่งบุญกระแสแห่งกรรมที่เคยมีต่อกรรมในอดีตวิญญาณเขารู้นะเขาก็เรียกเราให้ไปแผ่ซึ่งมันปกติมันไม่น่าจะผิดพลาดได้มันเป็นปกติในศาลหลวงพ่อในสมัยลุงตาไปทัวร์ก็เหมือนอย่างนี้แหละโอ้ยบางทีไปว่าจะไปตรงนี้จะไม่ไปหรอกมันอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปนะไปไหนไม่รู้แต่ก็อ้อมไปบางทีก็เจออุบัติเหตุพอดีก็มีตายสดๆก็มีคือเราทำบุญสร้างบารมีในเรื่องของวิญญาณโลกวิญญาณไงตั้งแต่เจอท่านแล้วท่านบอกเองสร้างบารมีในยุคนี้ถ้าเองสร้างวัดสร้างอะไรก็ต้องมันก็คงยากหน่อยเพราะว่ามันเองต้องขอเขาอะใช่ไหมเองต้องแจกซองแจกอะไรเนี่ยแต่มันก็อายุสั้นสร้างพวกนี้อายุสั้นท่านบอกยุคนี้นะเองก็ได้ว่าเราเองได้บุญที่เองสร้างเต็มเป็นดินนี่ก็ตามเถอะ 2,000 กว่าปีสุ 2,000 กว่า 5,000 กว่าปีก็หมดศาสนามันก็หมดแล้วไม่ได้แล้วแต่ถ้าวิญญาณเนี่ยที่เราไปปรับเนี่ยที่เราไปเปลี่ยนให้บุญเขาเนี่ยเขาจำเราได้นะแล้วมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเองนานแค่ไหนล่ะมันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดบุญคุณต่อกันบุญคุณมันมีบุญคุณเข้าใจไหมกรรมดีต่อกันกรรมดีต่อกันใช่มันก็เลยมากกว่าเพราะนั้นเองสังเกตเนี่ยพระหรือนักบวชที่มีบริวารเยอะๆที่มีคนรู้จักเยอะๆนะเขาสร้างกันอย่างนี้แหละสร้างโดยมนุษย์สร้างโดยวิญญาณครับวิญญาณนี่เวลาเขาเรียกเขาก็เรียกแรงเหมือนกันนะครับก็สามารถทำให้เราหักพวงมาลัยแล้วก็เบอร์ไปได้นะครับได้ถ้าเกี่ยวข้องพันเกี่ยวพันกันก็เหมือนเราเคยเป็นลูกเขาอะ เนี่ยในชาติใดชาติหนึ่งเขาจะมาบังคับเราได้พ่อจะมาบังคับเราได้ถูกเป็นญาติญาติเขาก็บังคับได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราแผ่ให้คนเนี่ยถ้ามีปัญหากับพ่อแม่เราเนี่ยคือเราแผ่ก็ไม่ได้เนี่ยเราต้องแผ่ให้ญาติเขาที่เป็นเทวดาหรือพรหมไม่รู้อ่ะบิดามารดาหมู่ญาติเขาน่ะสายใยแห่งกรรมนู่นน่ะประมาณนั่นแหละการที่เราจะแผ่ให้กับญาติที่สมมติว่าเราไม่รู้จักเขาญาติพบก่อนๆพ่อแม่พบก่อนคนที่สวดนานๆเข้าเนี่ยครับไม่ต้องกลัวหรอกมาบางคนก็มาจากข้างล่างโผล่ขึ้นจากข้างล่างเพราะหมดกรรมขึ้นจากข้างล่างบุญก็ไม่ค่อยจะมีจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ก็ไปเป็นเนี่ยจาตุมซึ่งบุญก็น้อยเนี่ยเขาโผล่มาแน่นอนนะครับถ้าโผล่มารับบุญเราแน่นอนแล้วคือกรรมที่เราทำในมนุษย์เนี่ยโลกตรงกลางเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเราทำกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจะจิตเราไปตัวบันทึกทั้งดีหรือไม่ดีเขาเรียกว่ากรรมทีนี้เวลาตายออกจากร่างเนี่ยควบคุมธาตุไม่ได้พูดถึงคนปกติธรรมดาเนี่ยนะบุญก็ทำมั่งบาปก็ทำมั่งอะไรประมาณนี้ อารมณ์สุดท้ายเขาไปไหนอ่ะเขานึกถึงบุญเขาก็เป็นเทวดาทีนี้เขาเป็นเทวดาเพราะหมดบุญในเทวดาเนี่ยไม่ใช่เขามาเกิดเป็นโลกมนุษย์นะกรรมไม่ดีเขามีเขาก็ลงข้างล่างเข้าใจไหมพอหมดข้างล่างเนี่ยพวกเนี้ยถึงขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์ก่อนแล้วแต่กรรมหนักเบาสมัยที่พุทธสันให้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรงอะเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยทุกลมหายใจเขาออกครับเพราะวิญญาณมนุษย์สารอะไรมันเกิดตายตายเกิดตายตายขึ้นลงขึ้นบางคนออกจากร่างเวลาไม่เกิดก็มีบางคนออกจากร่างไปเป็นเทวดาเป็นพรหมบางคนก็ไปเป็นสัตว์บางคนก็ลงข้างล่างบางคนก็เกิดเลยนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดตามสภาพของความเป็นจริงบางคนก็เปลี่ยนหญิงมั่งเป็นชายมั่งเป็นนู่นนี่มั่งโดยกรรมมันดึงไปสายใยแห่งกรรมเลยเนี่ยเราไปเนี่ยมันสายใยแห่งกรรม มันเป็นสายใย สายใยจะต้องไปจะต้องผ่านนะ
ประมาณนั้นไม่น่าจะผิดพลาดได้นะมันไม่หรอกมันลืมหมดแล้วทุกครับอย่างเรื่องสายใยกรรมนะครับหลวงตาสมมติว่าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเราเหมือนมีอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่เงี้ยเราไปเกิดในสายใยตรงนั้นเหรออ่ะถ้าเกิดว่าเรามาเป็นลูกเป็นหลานแล้วเราจะช่วยยังไงกับเหตุที่พ่อแม่เขาทำถ้ามีบารมีเยอะเนี่ยเขาจะหนีออกบวชหรืออะไรก่อนพูดถึงถ้าลูกที่มีพื้นฐานในอดีตถ้าพวกที่ไม่มีพื้นฐานในอดีตเขาก็จะไปตามแล้วก็ไปร่วมวงนั้นใช่ถูกครับยากนะนอกจากเขาเจอครูบาอาจารย์ครับนะเปลี่ยนพวกกรรมได้ไหนจะฆ่าอยู่แล้วก็แผ่มันด้วยหมายถึงถ้าเรารู้แล้วก็แผ่เขาด้วยใช่เหมือนลูกศิษย์หลวงพ่อนะที่เขาทำฟาร์มไก่สมัยก่อนนะท่านไม่ให้เลิกนะเพราะเป็นอาชีพครับท่านบอกเองเลี้ยงเขาเนี่ยเองไปฆ่าเองก็แผ่เขาด้วยพอเองมีกำลังมากเมื่อไหร่เองก็เปลี่ยนอาชีพได้ท่านบอกครับสมมติกรรมที่พ่อแม่เราทำไว้นะครับหลวงตาอันนั้นเราไม่สามารถจะไปเราแผ่ช่วยได้ไหมยากอะยกเว้นท่านไปแล้วเนาะนะไปตกในกรรมครับไปสวยกรรมแล้วนะเอาบุญไปช่วยนะได้อยู่บุญในการหล่อพระบุญในการสวดมนต์ภาวนาอย่างนั้นได้อยู่ครับบุญปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องบอกให้เขาเลิกทำแต่เขาจะเลิกไหมล่ะครับมันเป็นอาชีพที่เขาเลี้ยงชีวิตมาแต่เด็กเขาไม่รู้หรอกพบข้างหน้ามันจะเป็นยังไงระยะเวลาแห่งกรรมที่เขาทำอยู่เนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยคือคนที่สวยกรรมในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับเห็นไหมบางคนก็ป่วยเดี๋ยวอดอดแอดแอดคือทำมั่งไม่ทำมั่งบางคนก็ทำตลอดนี่ก็ป่วยตลอดบางคนไม่ค่อยทำอะไรมีแต่เศษกรรมเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ค่อยป่วยครับพูดถึงนะเพราะเรื่องกรรมนี่มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับโอ้โหไปเจอคนหนึ่งเขาบอกเขาทำบุญมาปฏิบัติทำโอ้โหถือศีลภาวนาแต่ป่วยตลอดเนี่ยนั่นมันอดีตที่เขาทำหรือปัจจุบันเดี๋ยวมันกำลังชดใช้กันเหรอหรือว่าปัจจุบันมันอยู่โน่นยังไม่ถึงข้างบนโอ้มันอยู่ข้างหน้าครับถ้าอยู่ปัจจุบันมันมาจากอดีตยกเว้นนะตุเนี่ยสายหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้ฝึกให้แม่ชีหลายคนเขาจะย้อนอดีตตอนเนี้ยเขาจะย้อนอดีตตรงที่เขาเคยทำฆ่าไว้เขาไว้เนี่ยเขาจะปรับเลยใช่มีหลายคนตอนนี้หลวงตาแนะนำเขาไม่ไปไหนเขาจะแก้กรรมหลวงปู่ของหลวงตาแล้วก็ของเขาบางวันเขาก็จะมาบอกแล้วอันนี้ไปแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาจากข้างล่างแล้วเจ้ากรรมในเวรชัดๆเลยหมายถึงโจทย์เพิ่งขึ้นมาถูกครับเดี๋ยวก็ต้องแผ่ให้เขาไปสายใยแห่งกรรมมันก็ตัดไปเขาโมทนาก็จบครับเพียงแต่สเปรย์เขาเราให้หลวงปู่ทำให้ดูว่าเขาท่านคือใครอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงพอเขาน้อมเขาโมทนาก็จบละไม่มีอ่ะอย่างนี้มันไม่เป็นการที่เราเรียกเจ้ากรรมนายเวรให้มันมาหาเราเร็วๆไม่ได้เรียกเขาไปตามกรรมเขาขึ้นมาพอดีเข้าใจไหมครับมันต้องสวดมนต์ทุกวันนะจุมันต้องสวดมันต้องอธิษฐานทุกวันครับไม่ใช่ทำวันทำมั่งไม่ทำมั่งพื้นฐานยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะไปทำอะไรไม่ได้หรอกฮะแต่สวดมนต์ไม่ประจำนี่ไม่ได้เพราะนี่เจตนาคือเราพร้อมที่จะไปเคลียร์ไปล้างถูกต้องด้วยบุญเราเพียงพอด้วยเราความต้องเข้าใจแล้วนู่นนะเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องของกรรมครับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกรรมแล้วนู่นเรื่องนรกสวรรค์เรื่องของพวกนี้เวียนว่ายตายเกิดนู่นแหละในอนาคตมันก็ไม่มีแล้วนอกจากไปทำใหม่แล้วทำใหม่ก็มีใหม่แล้วเรื่องการเก็บบุญนะครับหลวงตาเขาได้ยินหลวงตาเคยบอกว่าเวลาเราเก็บบุญเนี่ยเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราสามารถเก็บได้มากกว่าการที่เราไปฝึกอยู่คนเดียวอยู่การเก็บบุญที่เราทำมาในอดีตเหรอทั้งอดีตอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่การสวดมนต์ภาวนาเนี่ยครับผ
พอสวดทุกครั้งเนี่ยโลกไม่มีกรรมที่เราทำในอดีตมันก็เข้ามาบันทึกเข้าใจไหมสายใยแห่งกรรมบันทึกต่อบันทึกต่อมันมากขึ้นนะมันจะเกิดความเคยชินมันจะห่างจากความไม่ดีเลยทุกเนี่ยศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยเพียงอย่างเดียวต้องอารมณ์ดีสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาคุณบันทึกบุญอย่าไปอารมณ์เสียกับใครหลวงพ่อท่านไม่ให้ว่าใครใครจะดีไม่ดีไม่สนใจสนใจว่าเราจะทรงอารมณ์อยู่กับบุญมันจะเป็นบุญน้ำไหลครับมันเนี่ยที่ท่านบอกว่าบุญน้ำไหลถ้าเองอารมณ์เสียน่ะมันก็ตัดนะมันไหลไหมล่ะเองคุยกันเองด่ากันเนี่ยชั่วโมงนึงนะครับมันขาดไปชั่วโมงนึงเลยท่านบอกบางคนอารมณ์เสียทั้งปีอ่ะขาดไปทั้งปีเลยอ่ะต่อให้คุณไปทานไปโน่นนี่ก็ขาดนะไม่ต่อคือมันบันทึกตอนมีชีวิตตอนมีรูปมีนามเนี่ยสำคัญนะเนี่ยถ้าเราฝึกเข้าใจจริงๆแล้วนะ10-20ปีบางคนเนี่ยตัดภพชาติได้เลยนะกำลังใจมันจะมากขึ้นเลยกำลังใจแต่บอกเองจะไปไหนไงเพียงว่าแต่เกิดมันอยู่ที่กำลังใจขออย่างเดียวจังว่าห่างจากอารมณ์ไม่ดีให้เปลี่ยนไปไวคลื่นที่ไม่ดีให้เปลี่ยนไปไวเพราะเสียดายบุญที่ทำที่ทำมาในอดีตบางที่ทำมาจะหลายภพชาตินะทุกอย่างสร้างเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยนะโหเกิดมาหลายภพชาติก็ยังได้อยู่นะได้บุญอยู่นะแต่ต้องอารมณ์ดีนะต้องมีชีวิตอยู่กับบุญนะทุกดังนั้นเข้าไปสวดมนต์ภาวนาบุญมันรวมมันถึงจะนิ่งมันถึงจะเบาอันนี้เป็นเหมือนเคล็ดลับหรือวิธีที่ดูแบบง่ายๆนะแต่คนคาดไม่ถึงนะโหมันง่ายนะทุกที่อยู่กับท่านเนี่ยครับท่านทำให้ดูถึงรู้เองบันทึกกรรมในทุกลมหายใจเขาออกตั้งแต่เองจำความได้ท่านบอกนั่นคือกรรมถ้าเองบันทึกกรรมดีมันก็สายใยของความดีมันก็จะเกิดความเคยชินแล้วไอ้ความไม่ดีเองจะไปคบกับมันไหมมันไม่คบเองก็หลีกไปหลีกมาเองอยู่กับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้อยู่กับคนดีก็ได้อยู่คนดีไม่ได้แต่อยู่เป็นกลางๆเป็นกลางๆเองบันทึกความดีอย่างเดียวความไม่ดีเองรู้เองก็อย่าไปอยากบันทึกมันดิคือถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยบุญเก่าก็เก็บไม่อยู่บุญใหม่ก็เก็บไม่ได้ไม่ได้ครับก็เก็บแต่อารมณ์ไม่ดีชินอารมณ์ไม่ดีไปเรื่อยๆแล้วตู้สังเกตว่าบางคนแต่เด็กเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากพ่อแม่นะบางทีกระทบเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวบ่อยๆเข้าเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เลยทำให้เด็กเนี่ยความเคยชินกับอารมณ์ไม่ดีไงเพราะตัวเองไงทำให้มันผลพวงมาจากสภาพแวดล้อมถูกต้องเลยฮะสังคมเพื่อนครอบครัวใช่ตัวสังเกตนะครอบครัวไหนพาเด็กเข้าวัดเนี่ยนะเออแล้วอารมณ์ดีนะเด็กก็จะดีมันอยู่ในภาพสังคมนะครับพูดถึงสังคมพาไปอันนี้คือกรรมปัจจุบันนะจบปัจจุบันล้วนๆนะมันคืออนาคตนะโอ้อดีตไม่ต้องไปพูดถึงแล้วฮะมันแก้ไขไม่ได้หรอกทั้งดีหรือไม่ดีอะแต่ถ้าเราทำกรรมดีปัจจุบันนะกรรมดีมันก็อยู่อย่างเก่าครับมันส่งผลยากแล้วตอนนี้แต่ส่วนหนึ่งที่เราเกิดมาแล้วเราไปเจอสังคมหรือไปเจอครอบครัวแบบนั้นก็เป็นเพราะว่ากรรมที่เรามีสายใยต่อกันถูกแต่หลวงตาบอกเราจะฝึกเพื่อให้เราเลือกเกิดได้เลือกครอบครัวหรือเลือกพ่อแม่เกิดได้เราก็ต้องบันทึกบุญบันทึกกรรมที่ดีครับกรรมดีมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดยังจะเอาแบบไหนอ่ะถ้าอย่างละเอียดมันก็กำหนดทิศทางได้ละเอียดมันก็มาจากหยาบเองฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเองก็อยู่ในใหม่ๆก็หยาบพอนานเข้ามันก็เริ่มละใช่ไหมเริ่มดีขึ้นมาเริ่มละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว
ยากไหม ยากไหมไม่ยากแล้วที่มันยากคืออะไรอ่ะไม่ทำชีวิตก็โอเคแล้วเอาอะไรกับชีวิตใช่ไหม มีข้าวมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเนี่ยก็แค่นี้เดี๋ยวก็ตายแล้วไงจะเอาอะไรกันนักหนาถ้าอย่างสมมุติถ้าเกิดมีเวลามาอยู่วัด1เดือน2เดือนนะครับทำยังไงหรือมีวิธีอย่างไรให้เราเก็บบุญหรือตุนบุญไปได้มากที่สุดเนี่ยเพราะมีเวลาประมาณนี้ครับมีจิตอยู่กับบุญครับพระสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอธิษฐานทุกวันแต่ทำจิตให้เป็นบุญครับเห็นใครเขาว่าก็แผ่เขาขึ้นมาดีไม่ต้องรับไหมขึ้นทำได้ไหมล่ะไม่ดีไม่รับใช่พอได้ยินก็เปลี่ยนขึ้นนะครับมันทำไม่ยากหรอกค่อยๆทำมันก็เปลี่ยนแล้วคนบางคนอะไรก็รู้เสือกไปหมดแล้ว ใช่ไหม เห็นก็เสือกแล้วโอ้พุทธรูปองค์นี้ ไปแล้วไปว่าพระแล้ว ว่าคนทำแล้วประมาณนั้นนะ ทางที่ดีเห็นแล้วก็สาธุโมทนาบุญกับผู้ที่สร้างหลวงพ่อองค์นี้เอาจักรพรรดิเพิ่มเข้าไปด้วยนะด้วยหลวงพ่อครับเป็นกระแสเดียวกันกับหลวงพ่อท่ามเมืองหน้าใครอธิษฐานนะหลวงพ่อจัดการให้เขาหน่อยนะโอ้โหบุญน้ำไหลเลยนั่นน่ะไม่ใช่ไหลเห็นองค์เดียวนี่ไหลตลอดชีวิตเลยนะถ้าทำได้นะพูดถึงครับเข้าเราหมดแหละถ้าคิดถูกมันก็ตอบได้หมดแหละตุมันไปหมดแหละไปไหนได้หมดแหละได้บุญหมดแหละถ้าคนที่คิดถึงบุญนะครับคนที่จะจำทำอย่างนี้ได้นะคนต้องเกิดความเคยชินแล้วทุกพิจารณาตัวเองเนี่ยทำได้ลักษณะงั้นหรือเปล่าเวลาไปไหนเนี่ยเวลาคุยกันเรื่องอื่นก็ไปแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วเห็นพระก็เฉยเฉยแล้วเห็นวัดก็เฉยเฉยแล้วไม่ได้อะไรแล้วแต่ถ้าคนทำเป็นเนี่ยนะถึงพูดเขาก็นึกนั่นนะใจเขาก็นึกไปใช่โมทนาสาธุผู้ที่สร้างวัดเนี่ยเพิ่มจักรพรรดิเข้าไปเลยหลวงปู่เป็นกระแสเดียวกันเลยใครสวดเข้ามาเนี่ยนะอย่าลืมผมด้วยนะช่วยการเวียนว่านึกอย่างเดียวเลยนี่แป๊บเดียวจุไม่ยากอะไรไม่ถึง5นาทีหรอกก็ได้บุญแล้วแค่นี้ก็ได้บุญแล้วไปไหนก็ได้บุญหมดแหละบุญมีทั่วไปทั้งหมดตื่นขึ้นมากับโมทนาบุญกับคนทำบุญทั่วโลกเลยท่านบอกตัวโลกธาตุเนี่ยเองก็เป็นกระแสบุญกับเขาแล้วท่านบอกเป็นกระแสบุญกับเขามันอยู่ที่เราท่านบอกมันก็จะห่างจากยุ่งกับเรื่องอย่างอื่นเลยมันห่างนะฮะมันจะไม่เผือกมันจะไม่มันไม่ใช่อะไรใครเลยฮะใครจะทำอะไรเราไม่สนใจนะเราสนใจอย่างเดียวคือบุญอย่างเดียวเลยเขาจะทำถูกหรือทำผิดเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้วครับคนที่จะอยู่กับบุญได้นะครับก็คนบันทึกบุญบ่อยๆต้องบันทึกบ่อยๆใช่บันทึกบ่อยๆมันก็อยู่ได้ไงกระตุกมันต้องเข้าใจเรื่องแสงสว่างแห่งบุญนะเนาะถ้าเข้าใจเนี่ยมันค่อยๆทำนะใช่ไหมอย่างเราสวดมนต์นะโมโพธายาบุญมาเข้าไหมครับพุทธเจ้า5พระองค์โดยเฉพาะพระสีนะโมพุทธายะนะยะถาพุทธโมนะมาที่บารมีท่านมาที่เรานะไม่ใช่ไม่มานะเนี่ยสวดครั้งหนึ่งเลยนะถ้าเราสวดบ่อยๆล่ะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปล่ะไม่ได้ไปทำอะไรเลยได้บุญไหมล่ะนอนก็ได้บุญนะยืนก็ได้บุญนะนั่งก็ได้บุญนะคิดถึงบุญนะก็กรรมไงกรรมดีไงมาที่กรรมดีไงไม่เห็นยากเลยเอาทนเอาสัก5ปีเอา10ปีเอาจะยุ่งกับใครใครจะว่าอะไรกูไม่สนอ่ะนี่มาที่บุญอย่างเดียวนะจังหวะชีวิตดีมากเลยนะข้าวก็มีกินทุกวันไม่ต้องไปซุบซิบนินทาใครหรอกใครจะไปใครจะมาจะไปสนใจถามว่ามีเรื่องไหมเอาสมมติที่นี่นะเชียงดาวเนี่ยนะทุกคนสวดมนต์ภาวนาทุกคนสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปเนี่ยมีเรื่องไหมขึ้นก็ดีนะโอ้โหถ้าทำได้นะตุ๊ครับ
โอ้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับใครมาอธิษฐานทุกคนได้หมดเลยเพราะเขาเห็นคนเข้ามาก็อธิษฐานที่นี่อย่าลืมนะหลวงปู่พระจักรพรรดิเปิดโลกจะลืมนะครับต้องสำเร็จทุกคนเลยโอ้โหประมาณนั่นแหละคือบันทึกบุญน่ะครับอาจารย์อย่างนี้ครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าในสถานที่นะครับคนส่วนใหญ่เขาก็บันทึกบุญกันอยู่ในแสงสว่างสมมติว่าก็มีกลุ่มหนึ่งที่ก็เป็นขมุกขมัวที่ทำเรื่องราวไม่ดีครับปล่อยไปตามกรรมเลยสุแล้วเขาถามว่าอย่างนี้เขาจะอยู่ในสถานที่ที่เป็นบุญได้นะทำไมจะไม่ได้เพราะเขาทำเรื่องราวไม่ดีแต่ทำไมเขายังอยู่ได้เงี้ยเขาไม่รู้จะไปไหนไงถ้ามันมีสั่งไปเขาไปแล้วไงหมายถึงว่าภพภูมิเทพพรหมเขาไม่จัดการเหรอเพราะเขารู้ว่านี่สร้างกรรมไม่ดีอะไรเงี้ยมันอยู่ที่คนที่นั่นนะเขาอธิษฐานคนที่อยู่ที่ใช่สถานที่นั้นๆใช่อธิษฐานครับอธิษฐานว่าใครไม่ดีในเราก็เบิร์ดเลยนะประมาณเนี้ยมีคนที่อยู่นั่นแหละอ๋ออ่าถ้าเกิดว่าอยากไปกินนอนสวดมนต์ตามสาขาหลวงตานะครับมีคนบอกว่าคือต้องเก็บตังค์เยอะๆก่อนถ้าจะไปอยู่วัดเราไม่มีตังค์ไปอยู่วัดเดี๋ยวจะไปลำบากวัดเขาอะไรเงี้ยหลวงตามีตังค์ไหมล่ะไม่มีครับไม่มีหลวงพ่อท่านบอกบทสวดมนต์เนี่ยเลี้ยงชีวิตเองตอนแก่ไม่มีใครเชื่อหลวงตาหรอกฮะแต่ถ้าทำจริงเนี่ยใช้เวลา 10-20 ปีเนี่ยชีวดังนะฮะชีวดังมากเลยฮะครับถ้าทำจริงๆนะพูดถึงคือพูดน้อยกินพอดีนอนเยอะๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่พูดน้อยไม่ใช่ไม่พูดนะไม่ใช่ใบสวดมนต์เยอะๆแผ่เยอะๆภาวนาเยอะๆครับมุทนาเยอะๆโดยเฉพาะแผ่เนี่ยเยอะหน่อยเพราะตัวแผ่มันเป็นพรหมวิหารนะมุทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนครับเนี่ยแค่เนี้ย5ปีเนี่ยเห็นผลเลยฮะไม่ต้องไปไหนฮะเห็นผลจริงๆไม่ใช่เล่นโทรศัพท์ทั้งวันนะโทรศัพท์นี่ไม่จําเป็นไม่เล่นนะครับคือจะโทรออกโทรเข้าแค่นั้นนะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรานะแค่นั้นนะอย่างอื่นไม่คือถ้าเราจะมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลว่าออกไปทั้งหมดแกมานี่จะไม่มีอะไรจะกินท่านบอกไตรสนานาคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเลี้ยงคนมากี่ยุคกี่สมัยแล้วสมองเลี้ยงพระมากี่ยุคกี่สมัยเลี้ยงมนุษย์มาอยู่กี่ยุคกี่สมัยแล้วสมองในใจสันคงไม่มีอะไรสมองมันมีหมดแล้วโลกธรรมเองเข้าถึงใจสันคงเองก็จะรู้แล้วจะรวยยังไงมันอยู่ในนั่นยังคิดอะไรได้อยู่แล้วเพราะถ้าเราไม่กังวลมีความเด็ดเดี่ยวแล้วเราก็ไปเลยแล้วก็ทำเลยผลมันเป็นยังไงเราก็หลวงตานี่เป็นตัวอย่างนะครับก็นี้เลยพวกยังบอกว่าโอ้ยังไปได้ยังไงยังบอกอะไรกูไปแล้วกูรวยแน่นอนถ้ากูอยากรวยใช่ไหมไม่มีใครเชื่อหรอกทุกตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วล่ะเริ่มแล้วแต่ไม่ต้องทนนะตัวทนจริงๆเลยนะทนนะหลวงตามาอยู่ถ้ำเยอะแล้วเนี่ยปีหนึ่งอาบน้ำครั้งหนึ่งอะทุเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ลงจากถ้ำเลยหลายปีด้วยทนไหมล่ะหลวงพ่อดูอะอยู่กุฏิมาตั้งแต่อายุ20กว่าถึง80ลงไปโบกใกล้ๆนะนะปีละครั้งนะครับท่านทำได้ไงมันอยู่ที่กำลังนะบอกเองพิจารณากำลังคนจะมีกำลังเนี่ยคนต้องค่อยฝึกไม่เขามีเลยครับเองก็ค่อยฝึกค่อยๆฝึกอะเองไม่ต้องไปรีบหรอกเองตายแน่นอนเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้แหละท่านบอกคือเองห่างจากความทางโลกอะอย่างเดียวเลยท่านบอกห่างความรู้สึกไม่ดีทางโลกอะอย่างเดียวเลยท่านบอกมันจะดึงเองไปโลกนะทำไม
ถ้าเองจะเอาธรรมะจริงๆอ่ะเองจะเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเองจะเกิดหรือไม่เกิดนะมันเรื่องเล็กหรอกท่านบอกแต่เองฝึกอ่ะใครๆเขาก็ฝึกอย่างนั้นแหละเหมือนอยู่ที่ความอดทนไงทนไหมล่ะทนได้ไหมล่ะถ้าทนได้ก็โอเคทนได้ก็สาธุด้วยแสดงว่าท่านเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วท่านจะมีผู้เป็นประโยชน์กับไปไหนท่านก็มีประโยชน์แหละครับคนเห็นก็น้ำลายไหลน้ำตายืดอะไรประมาณนั้นแหละอ้าวก็ถูกแล้วคือแสงสว่างกับบุญมันเข้าตลอดนะมันน้ำไหลตลอดนะคนเห็นก็มีความรู้สึกยังไงล่ะเห็นเราแล้วมีความรู้สึกยังไงทุกเขาเห็นก็มีรู้สึกยังไงอ่ะครับถ้าเขารู้สึกดีเนี่ยโอเคแล้วแสดงได้ผลละมันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายอ่ะพูดถึงสักหน้าผากไว้เลยทนสักในมือไว้ก็ได้ทนเขาไม่รู้หรอกแล้วครับทนเรารู้เราคนเดียวไงทนนึกถึงความดีไงทนอยู่ในความดีไงทนอยู่กับบุญไงทนเวลาสวดมนต์แล้วก็หลับตานะครับช่วงนี้มักจะเห็นภาพหลวงปู่ภาพหลวงปู่บ้างภาพพระบ้างแล้วก็เห็นเป็นรูปเห็นเป็นคนทั้งหญิงและชายแต่จะเป็นคนที่หน้าตาดีทั้งสวยทั้งหล่อครับก็ถามว่าเป็นใครทำไมต้องเห็นภาพแบบนี้ด้วยครับอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เราเห็นนะครับถ้าเป็นหล่อหรือดีหรือมีโอล่าแสดงมีโอล่าหรือออล่าออล่าเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันแสดงว่าอยู่ในภูมิที่ดีหมายถึงก็มีแสงสว่างใช่อยู่ในภูมิที่ดีครับถ้าเห็นพระก็กราบท่านให้กราบนี่ไม่ได้เห็นพระให้กราบจำหนูได้นะคะหลวงพ่อครับช่วยเหลือเกื้อกูลหนูด้วยนะคะอะไรประมาณนี้แล้วแต่เราหรอกอยากจะเข้าใจเรื่องธรรมะช่วยไปเข้าฝันสอนธรรมะหน่อยอะไรประมาณนี้กลางวันหนูขี้เกียจว่างั้นครับเอากลางคืนก็แล้วกันว่างั้นสวดมนต์มาได้1ปีกับ3เดือนค่ะก็คืออยากจะถามว่าช่วงนี้นอนกลางวันแต่ก็สวดมนต์เปิดบทสวดไปปรากฏว่าเหมือนโดนผีอำนะครับขนาดนึกถึงหลวงปู่หรือกำพระในคอแล้วก็ยังสู้ไม่ได้หรือหมายถึงว่ากระดุกกระดิกไม่ได้เนี่ยหลวงตาโอ้โหเศษของกรรมนะตุครับสักพักก็ปกติแล้วนะมันมาได้ดีแล้วฮะกรรมไม่ดีกำหนักเป็นเบากำเบาก็หายเรื่องของกรรมเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นะแม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะตุกรรมของเรากรรมไม่ดีเนี่ยช่วยไม่ได้นะต่อให้ห้อยพระราคาเป็น10ล้านก็ช่วยไม่ได้ตายช่วยไม่ได้ก็มันช่วยไม่ได้สายใยแห่งกรรมพระท่านก็หนีท่านไม่เกี่ยวไงเข้าใจไหมท่านไม่เกี่ยวด้วยหนูตั้งใจสวดมนต์ตามหลวงตาครบ1ปีมีหลายอย่างในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมากก็คือครั้งนั้นแหละก็บอกหนูสวยขึ้นมากๆค่ะโอ้ดีมากเลยไปไหนมีแต่คนชมว่าหนูออร่ามากบางครั้งมีความรู้สึกบางอย่างมันผุดขึ้นมาเองแล้วมันก็ตรงหรือบางครั้งก็มีเสียงคนมาสวดมนต์ด้วยมีอยู่วันนึงหนูได้ยินเสียงหลวงตาพูดว่าเอ็งอย่าขี้เกียจประมาณนี้ครับอย่าขี้เกียจได้ยินเสียงหลวงตามาพูดว่าบอกว่าเอ็งอย่าขี้เกียจก็ถูกแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกหลวงตาเอ็งอย่าขี้เกียจเหมือนกันนะเอกถ้าเอ็งขี้เกียจเอกข้าก็ช่วยเอ็งไม่ได้หรอกเพราะเอ็งขี้เกียจหรอกก็ถูกแล้วไงนี่คือคนที่เข้าศาสตร์หลวงพ่อนี่ลักษณะอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยครับถ้าเขามีความศรัทธามีความเชื่อจริงๆนะแล้วก็สวดจริงๆสวดเพลินจริงๆเนี่ยลักษณะเนี้ยชีวิตเขาจะดีเลยอ่ะ
ดีขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆด้านนะครับถูกจนกว่าเขาจะบวชแหละครับเขาไม่อยู่ในโลกเนี่ยรู้แล้วเขาอยู่ไม่ได้นะอายุมากขึ้นเขาก็บวชแล้วครับบางทีเขาก็รู้ว่าอดีตมันมีความรู้สึกว่าอนาคตเป็นยังไงเขาก็หนีมาก่อนครับเพราะโลกนี้ไม่แน่นอนไอ้ทุกโลกปัจจุบันเนี้ยไหนจะโรคระบาดไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะมนุษย์ฆ่ากันไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยมันปลอดภัยไหมครับที่ปลอดภัยที่สุดคือเนี่ยเชียงดาวเนี่ยน้ำก็มีไฟก็มีน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมนะโอ้โหไม่มีสิท่วม มันไหลมามันก็ไปนู่นกรุงเทพนู่นนะไม่อยู่แถวนี้หรอก ไม่มีใช่ไหมแล้วก็ป่ามันก็เยอะด้วยครับไม่มีอะไรกินก็กินใบไม้กินใบพวกเนี้ยพอทางชีวิตอ้าวเมืองใหญ่ๆไม่มีอะไรกินนะเสร็จเลยตุสมมติถนนตัดขาดเนี่ยเขาส่งไม่ได้เลยอาจจะกินอะไรไม่มีอะไรกินนะไม่มีเงินก็ตายฆ่ากันกินนะต้องฆ่าคนอ้วนก่อนนะให้เพื่อนเขากินก่อนนะอ้าวมันไม่แน่นะโลกเนี้ยครับภัยธรรมชาติจะมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะโอ้โหอยู่เป็นวันๆไปเนี่ยทุกวันเนี่ยเอาอะไรกับชีวิตเนี่ยตอนอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าอยากมีคู่แต่พอมีคู่ไปสักพักก็เริ่มอยากอยู่คนเดียวเนี่ยมันเบื่อๆอยากถูกแล้วล่ะครับพออยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ทบโน่นทิศนี่มันก็เบื่อพอเริ่มอยากว่าไปแล้วนี่มนุษย์เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เบื่อๆอยากใช่ถ้าเบื่อเลยมันมาแล้วล่ะ ถ้าอยากเลยมันก็ไม่มา มันจะหาวิธีทำให้ตัวเองหายอยากอ่ะ คือมันอยากแล้วมันก็หายอยากครับเองก็อยากนะเองอยากมีฤทธิ์เองอยากมีของผู้พิเศษเพราะเองอยากแล้วพอเองได้แล้วเองก็อย่างนั้นแหละครับเองก็หายอยากแล้วสมองใช่ไหมล่ะเออใหม่ก็อยากไม่เกิดพอไปจริงๆมันจะเกิดจริงๆนั่นฉันบอกเองจำเป็นต้องเบนกระแสถ้าจะเกิดก็ต้องหาเรื่องหาเล่าให้ทำให้เกิดฉันบอกครับมันเป็นปกติของมนุษย์หรอกตัวคือไปเรียนรู้เอาเองให้รู้สึกเอาเองถูกแล้วจะเข้าใจเองใช่อารมณ์พรมที่หลวงตาว่านะครับนอกจากที่จะไม่รำคาญแล้วมีอะไรอื่นอีกบ้างที่จะบอกว่าเป็นอารมณ์ของพรมเยอะมากเลยพิจารณาได้ออกนะครับย้อนอดีตยังได้เลยตุเนี่ยจับหลวงปู่ดีๆอาศัยท่านอันดับแรกนะชาติปัจจุบันเนี่ยย้อนอดีตชาติที่แล้วมันเป็นยังไงอดีตปัจจุบันอดีตชาติที่แล้วมันใกล้ๆเราไม่สามารถจะไปดูได้ครับไปดูเหตุได้ที่เราเกิดนะมันเป็นยังไงประมาณนั่นแหละโอ้ทุกอย่างพิสูจน์ได้จะไปฤทธิ์ก็ได้ครับจะไม่เกิดก็ไวจะสร้างบารมีก็คิดออกสมมติว่าจะเป็นเคยปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิหรือเป็นพุทธเจ้าในอนาคตมันก็จะรู้แล้วจะสร้างบารมียังไงชาติเนี้ยถ้าเป็นปัจเจกภูมิก็จะไปปัจเจกแล้วแต่ภาระที่ตัวเองสร้างไว้ในอดีตภาระคือความปรารถนานั่นแหละสร้างภาระไว้อย่างโลตาคือสร้างภาระไว้อยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินข้างหน้านู่นครับท่านบอกอยากเป็นใหญ่ทุกภพทุกชาติอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยต้องทำไงแต่เป็นภาระที่ดีถูกครับ แต่พอได้ยินคำว่าภาระมันก็มาพร้อมกับความเหนื่อยนะครับถูก ก็อยากเหนื่อยเองอะถ้าเองไม่อยากเหนื่อยเองก็ปรารถนาก็ไม่เกิดเลยชาตินี้ก็จบถ้าเองไม่อยากเหนื่อยนะแต่ที่เองเบื่อๆอยากอยู่ไงบางทีเบื่อมันก็เบื่อบางทีอยากมันก็อยากไงครับเดี๋ยวไม่เกิดเลยเดี๋ยวจะไม่สนุกก็ขอเกิดหน่อยประมาณนั่นแหละเวลาอารมณ์ดีๆเวลากระทบสิ่งที่ไม่ดีแล้วโอ้ยอย่าไปเกิดเลยอย่าประมาณนั้นครับ
หนูไม่เคยสัมผัสหลวงปู่ได้เลยนะครับทีนี้ไปสวดมนต์อยู่ที่นึงแล้วเห็นรูปหลวงปู่แล้วเห็นหลวงปู่เดินออกมาจากรูปภาพนะครับไม่ยากหลวงพ่อเนี่ยครับอธิษฐานเลยหลวงพ่อนะหลวงตาบอกหลวงพ่อเป็นโพธิสัตว์เนี่ยแสดงให้หนูรู้หน่อยว่าจริงหรือเปล่าทุกคนนะสักวันหนึ่งเจอแน่นอนนะระวังท่านจะเอาเขกกระโหลกนะออกมาเขกกระโหลกออกมาจากภาพนี้แหละครับไม่ใช่ออกมาจากไหนเรามองภาพดีๆท่านก็ออกมาแล้วเดี๋ยวท่านก็ยิ้มมั่งเดี๋ยวท่านก็หน้ามันก็จะยิ้มแล้วแต่คนนี้ก็บอกที่หลวงตาบอกก็สวดมนต์แล้วเห็นหลวงปู่ยิ้มกันแต่หนูสวดมนต์แล้วหลวงปู่หน้าบึ้งใส่หนูเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะก็บอกท่านเนี่ยบอกหลวงพ่อยิ้มดิหลวงปู่ยิ้มอ่ะหมายถึงว่าวันนั้นจะมีเรื่องราวอะไรไม่ดีหรือเหตุไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูพฤติกรรมเรานะเราหน้าบึ้งหรือเปล่าอ๋อนั่นนะตัวท่านน่ะเป็นกระจกเราโดยตรงเลยฮะย้อนมาดูตัวเราเองเนี่ยว่าเราเป็นอย่างที่ท่านสัมผัสให้ดูหรือเปล่าร่วมบุญกฐินไปได้รับจากเงินแล้วก็เอามาคล้องที่ข้อมือนะครับนำมาใส่ตอนสวดมนต์ปรากฏว่าตอนหลับไปนะครับสวดไปสักพักนึงเห็นพี่คุดกลางปีกอยู่ข้างหน้าอ้าวคุดเขาดูแลจักอยู่ไหมจักอันเดียวเนี่ยนะได้ทั้งจักรพรรดิได้ทั้งคุดได้ทั้งเยอะแยะหลายอย่างมันลิงก์กันนะครับอ้าวมันเป็นอาวุธของจักรพรรดิไงแต่ก็คุดก็เป็นผู้ดูแลจักอยู่ในยุคปัจจุบันนะก็ได้หลายอย่างนะครับก็จักไงยังมีอยู่ไหมครับ ไม่รู้ ไปถามโน่นนะ เขาผิดอยู่มั่งครับยังรออยู่มั่งเมื่อก่อนเคยอธิษฐานว่าเวลาขับรถขอให้เจอขบวนหลวงตาพร้อมขบวนหลวงตาสักครั้งหนึ่งนะอธิษฐานไม่นานสักพักก็มีขบวนรถหลวงตาขับผ่านแล้วก็เป็นอย่างนี้หลายครั้งนะครับมันถือว่าบังเอิญไหมเนี่ยไม่บังเอิญหรอกครับครับบางครั้งสิ่งที่อธิษฐานมันจะเกิดข้างหน้าอยู่แล้วทำให้เราอธิษฐานได้อธิษฐานเองคือถ้าเราสวดมนต์แผ่เมตตาอยู่ลักษณะนึกถึงพ่ออยู่นะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับหนูสวดมนต์ตามที่หลวงตาบอกก็คือยืนเดินนั่งนอนทุกเช้าออกมาทำงานปกติทุกวันแต่แม่บอกว่าเหมือนได้ยินเสียงพูดและเหมือนเสียงหนูเนี่ยอยู่ที่บ้านด้วยตลอดแต่คือหนูไปทำงานเนี่ยเราก็ถูกแล้วครับก็เทวดาแถวนั้นน่ะพระภูมิแถวนั้นน่ะครับอ๋อคือแม่เขาไม่เข้าใจนะว่ามันทำไมถึงได้ยินหรือแม่เขาเลยกลัวฮะไปกลัวอะไรกลัวเสียงเราเนี่ยเราไปทำงานอยู่ได้ยินเสียงหนู บอกหนูมีทิพยอำนาจบทนี้สวดไปในนั้นเนี่ยแยกจิตได้นะแยกไปได้หลายที่ด้วยนึกไปเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกแล้วล่ะทุกครับใช้ประโยชน์เดี๋ยวสวดมนต์ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวไปสวดแล้วต้องมีประโยชน์ประโยชน์ที่เราได้เอาง่ายๆนะครับหลวงตาจากการที่เราสวดมนต์เนี่ยก็รวยไงถ้าอยากรวยอ่ะเอาจริงไหมล่ะครับเอาจริงก็รวยนะแล้วนอกจากรวยอยากรู้เรื่องภพชาติก็ได้อยากโลเรื่องนรกสวรรค์ด้วยการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์สัตว์วิญญาณนี่ก็ได้อยากรู้เรื่องตัวเองก็ได้เห็นยากเลยฝึกจริงๆจังๆก็รู้หมดเลยที่เขารู้ๆเขาก็ฝึกกันไปทั้งนั้นนะทุกมีใครไม่ฝึกหรอกใช่ไหมค่อยๆรู้นะเหมือนหมอดูเขาก็ต้องฝึกอยู่ดีฝึกเรียนนะแต่ถ้าง่ายๆเสร็จสุดๆเลยตามที่หลวงตาเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอะไรอยู่กับหลวงปู่เนี่ยมีทุกอย่างอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมีทุกอย่างทุกไม่มีอะไรท่านไม่มี
แล้วมีแล้วเอามาใช้ได้ด้วยนะเพราะท่านยังไม่ได้รวมครับแต่พุทธะแต่ละองค์ท่านรวมแล้วยากหน่อยแต่โพธิสัตว์ที่เต็มมีหลายองค์นะจับองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยยังไงก็ไปไหนได้แล้วชีวิตเนี้ยจับหลวงปู่องค์เดียวชีวิตนี้สบายนะโอ้โหโคตรเลยครับไม่ต้องไปไหนจับนี่จับยังไงครับนึกถึงท่านบ่อยๆยังไงเอาจิตจับนะไม่ใช่เอามือจับอ๋อนึกว่าต้องถ้าจะเอามือจับต้องจับรูปท่านนะครับเอามือจับคือให้จิตอยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่นะอยู่กับท่านนะนึกบ่อยๆฮะสายใหญ่ทุกครั้งที่เรานึกเมื่อเราเรียนเมื่อเราบันทึกอะไรนะเราอ่านเนี่ยมันก็สายใหญ่จิตมันตัวบันทึกครับพอเรานึกบันทึกทุกครั้งมันเป็นสายใหญ่ทุกครั้งสายใหญ่ตัวนี้เอามาเป็นประโยชน์ได้ยังไงรู้ป่ะชีวิตประจำวันครับชีวิตประจำวันนี่แหละเราจะไปไหนมาไหนอะไรพวกนี้เราจะรู้สึกเลยรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรนะใครจะมาบางทีเรามารอก่อนแล้วนี่คือสายใหญ่จากท่านครับเผื่อใครก็มาถามเรื่องธรรมะแสดงว่าสายใหญ่จากท่านดึงมาให้เราให้มาพูดให้เรามาพูดประมาณนั้นแหละมันเป็นสายใหญ่ที่บันทึกทุกครั้งในสายใหญ่ทุกครั้งไงคือกรรมทุกครั้งที่เรานึกแหละคือมโนกรรมและสิ่งที่เราบอกเขาไปบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนนั้นไปได้เลยถูกต้องเลยโอ้โหประโยชน์นะประโยชน์นะประโยชน์เยอะด้วยมีคนที่ทำได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีประมาณกระจายออกไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยคือคนที่ฝึกเขาก็ฝึกเองอยู่บ้านอยู่เขาไม่ต้องละไม่ต้องบอกให้เขาจับหลวงพ่อไม่ใช่บอกเขาจับหลวงตาจับหลวงพ่อเลยจับหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อนี่องค์เดียวพอครับจับท่านหลวงตาก็ไปกับท่านด้วยไงแจมองค์อื่นไปหมดแหละครับไม่มีองค์ไหนไม่ไปกับท่านหรอกเราจะรู้อะไรสารพัดคือง่ายๆก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจะก็นึกถึงท่านเนี่ยมันเหมือนคนถามนึกถึงหลวงปู่ส่วนไหนว่า นึกจะได้ผลยังไงก็นึกบ่อยๆนึกบ่อยๆมันเป็นสายใยบ่อยๆนึกบ่อยๆอ่ะท่านกับเรามันก็อยู่ด้วยกันแล้วครับถ้างดสมมติเรานึกถึงท่านทุกวันนะทุกวันเลยนะไม่ใช่วันละครั้งนะนอนก็นึกกินก็นึกเดินไปเดินมาก็นึกเนี่ยสัก5ปี10ปีเป็นยังไงตัวไม่ต้องสวดเลยเอานึกถึงหลวงปู่นะนึกถึงหลวงพ่อนะนะโมโพธิพมปัญโยพมปัญโยหลวงพ่ออย่าทิ้งหนูนะอย่าทิ้งหนูนะอย่างเงี้ยหลวงปู่ก็อยู่กับเราแทบอยู่ที่ครับคุณนึกถึงท่านท่านไม่อยู่ได้ยังไงเนาะมีคนถามต่ออีกแล้วนะต้องนึกยังไงนึกให้เห็นภาพหลวงปู่ไหมหรือต้องนึกให้เห็นหรือไม่เห็นก็ต้องนึกหรือนึกถึงชื่อก็พอก็ได้ดูก็ได้อะไรก็แล้วแต่ขอให้นึกถูกต้องแล้วนะขอให้นึกก็แล้วกัน มันจะชินไหมตัวเอาโอ้โหสักปี2ปี3ปี4ปี5ปีเนี่ยแค่เนี้ยเรียนแค่นี้แหละอยากได้อะไรล่ะแต่ปัญหาว่าเรียนไม่จบไม่ค่อยนึกไม่ค่อยนึกมัวจะเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นึกอยู่กับท่านเนี่ยนึกกินยืนเดินนั่งนอนนึกอยู่เนี่ยยากไหมตัวยากนะเราก็นึกถึงท่านด้วยสวดมนต์ไปด้วยไงจักรพรรดิไปด้วยมีสองพลังงานมีจักรพรรดิมีพรหมปัญโยเข้าไปด้วยคือเรานึกคิดถึงอะไรพลังงานก็อยู่กับเราเรานึกถึงความทุกข์เกิดมากับเราเนี่ยมาอยู่กับเราแล้วทุกข์ที่เราทำไว้ในอดีตเนี่ยมันก็มานึกถึงความสุขในมันก็มานึกถึงหลวงพ่อท่านก็มาสมัยใหม่มา
สายใหญ่เฮ้ยพระเจ้าสายใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อท่านคือใครอะเออนึกถึงท่านนะมันมีอะไรบ้างในตัวท่านนะทุกอย่างเออสายใหญ่ที่เราเลือกดึงมาเองถูกต้องเรามีความศรัทธามีความเชื่อจบแค่นี้จบแล้วไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนี้คิดเอาแล้วไปไหนก็คิดเอาแล้วครับพอสายใหญ่มีกับเราแล้วเนี่ยหลวงพ่อช่วยเขาหน่อยหลวงพ่ออย่าลืมไม่ใช่คนนี้ครับหลวงพ่ออย่าลืมนะครับผมไม่มีอะไรหลวงพ่อนะช่วยเขาหน่อยอะไรก็ได้ขอให้ท่านช่วยใครเห็นผมเนี่ยไม่รู้อ่ะหลวงพ่อต้องช่วยเขาหมดเลยนะจบไหมก็จบไงที่ว่าเราทำได้ตอนที่เรามีรูปนามคือเราต้องเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะทำแบบนี้ได้ตายแล้วก็กอกลับแล้วกรรมที่ทำมันกอกลับก็เวียนว่ายตายเกิดทำอะไรไม่ได้แล้วพอเกิดอีกทีก็มารับเศษกรรมในอดีตนะที่เราทำนะเศษกรรมนะในอดีตนะชาติที่แล้วเนี่ยเรามาจากชาติที่แล้ว การกระทำชาตินี้บัตรตรงเนี้ยคืออนาคตข้างหน้าโน่นคือสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้คืออนาคตที่เราจะได้รับถูกทั้งดีและไม่ดีถูกแล้วทำไมไปทำมันไม่ดีอ่ะใช่ไหมถ้าเราเชื่อเราจะทำไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีมนุษย์ทุกวันเนี่ยมันเชื่อไหมล่ะมันไม่เชื่อหรอกมันไปกราบพ่ายอย่างนั้นน่ะมันก็ยังทำไม่ดีอยู่ครับมันไม่เข้าใจหรอกผู้มันสัมผัสไม่ได้มันเป็นนามธรรมใช่ไหมทีนี้หลวงตาฝึกกับท่านน่ะท่านพาไปดูพวกเนี้ยเรื่องของกรรมเนี่ยมนุษย์มีอะไรหรอกท่านบอกว่าในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ของใครพวกเป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งนั้นถ้าเองอยากเข้าใจกันไวๆเองต้องฝึกอ่ะพบชาติเนี่ยมันแป๊บเดียวเดี๋ยวเองก็ตายแล้วเองก็เกิดตายไปเรื่อยๆอะเองจะไปตามกรรมเหรอท่านบอกทำไมไม่ไปตามใจล่ะเออก็ฝึกไปดิมันยากอะไรฝึกที่จิตคือตัวเราเองฝึกที่จิตแต่ต้องมีธาตุด้วยไงไม่ยากเลยทำไมเองอยากเป็นพุทธเจ้าก็ได้เจ้าพุทธเจ้ามาจากมนุษย์ไงตัดสรู้แล้วท่านก็ไม่ได้เอาเราไปเอาไปรู้ความรู้สึกไหมไม่รู้อ่ะพระปัจเจกพระที่ไม่เกิดนะมาจากมนุษย์ทั้งนั้นนะแล้วเองเป็นมนุษย์หรือเปล่าล่ะเออเองมีความเชื่อขนาดไหนถ้าเองเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นี่ฝึกแน่นอนนะ 100% มันยังน้อยหน่อยท่านบอกเอาก็ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเองเชื่อจริงๆนะเองฝึกแน่นอนเลยเองพยายามแน่นอนนะพยายามอยู่ในอารมณ์ของบุญอยู่ในกรรมฐานอยู่ในการสวดมนต์ภาวนาอยู่ในการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญนะวนเวียนอยู่แถวนี้ยืนเดินนั่งนอนนะใช้เวลาไม่กี่ปีแล้วนะแต่เองจะออกไปไหนก็โอเคแล้วเองก็จะบันทึกบุญตลอดต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ไวอารมณ์ไม่ดีเนี่ยจากตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกรสกลิ่นเสียงเองก็เปลี่ยนมาอยู่กับบุญเปลี่ยนมาอยู่กับข้าเนี่ยเปลี่ยนมาอยู่กับพรหมวิหารแผ่เข้าไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลายนานๆเข้ามันก็จะเกิดความเคยชินที่ความเคยชินตรงนี้มันต้องไม่ต้องไปบังคับมาแล้วมันทำเองมันบันทึกเองมันชินมันก็จะเป็นที่คนดูหลวงปู่บุญน้ำไหลนะทีนี้เองอยากได้อะไรมันจะไหลเข้ามาแล้วนะเพราะเองคนมีบุญไงบุญก็ไหลเข้าเองไปที่ไหนเนี่ยยังไงเองก็มีบุญนะท่านบอกคนเขาก็จะคนเขาก็จะให้ท่านบอกเพราะเองให้บุญนะเองให้เนี่ยคนที่กลับมาคือให้อ่ะมันอยู่ไกลแค่ไหนมันนึกถึงชื่อเองมันก็ให้เองไม่อยู่มันก็ให้สมบอกเพราะเองเคยให้มาแล้วให้มานานแล้วสมบอกเองฝึกเริ่มฝึกเองเริ่มให้แล้วคือการแผ่นะ
ให้วิญญาณในอันดับแรกเลยเพราะไม่มีทรัพย์ที่จะให้เราก็บุญหลวงปู่บุญจักรพรรดิบุญทั้งหลายมันมาที่เราแล้วก็แผ่เข้าไปวิญญาณที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนอะไรพวกเนี้ยง่ายๆโคตรเลยอ่ะสุในอนาคต10 20ปีข้างหน้าไอ้พวกนั้นมันก็ไม่เห็นว่าตาเก็บเหมือนเองเลยนะแป๊บเดียวมันก็โตแล้วเองเห็นเองมันก็ก็กลับมามันเห็นมันล่วงกระเป๋าให้เองอ่ะครับเพราะเองเคยให้เองให้ประจําหมดให้ความสุขมันง่ายไงตัวครับเออนี่คือการให้ให้รอยยิ้มก็ได้นะสาวๆเนี่ยยิ้มไปจะไปหน้าโบสถ์เห็นใครก็ได้ยิ้มๆอ้าวได้เวลาแล้ว